ใหม่ Colgate 360 Deep Clean สะอาดทั่วถึงเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสีกันรั่วซึมดาดฟ้าหลังคา TOA 201 Loop Seal จาก TOA มาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มาชิตะไมล์ 3G โครงข่าย 3G เพื่อทุกชีวิตคนไทยแล้วดูจังหวะนี้เนี่ยพุ่งเลยโอ้โหพุ่งแบบนี้นี่หนูดูแทบไม่ทันเลยนะพี่ดูไม่ทันได้ไงนี่ไงเขามีภาพช้าดูแล้วเนี่ยพุ่งเลยจังภาพช้าดาวหางนะพี่มันมีภาพช้าด้วยเหรอพี่ดาวหางอะไรไอ้บ้าที่มันโลกนี่กำลังฮิตกันไปเป็นกระแสแต่งตัวมาเชียร์ขนาดนี้เออใช่ค่ะเออไม่นึกถึงดาวหางบ้าหรือเปล่าอ้าวสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือ Movie Zone ครับแจ็คไรเดอร์แล้ววันนี้น้องหลิงหลิงอยู่กับเราด้วยนะครับพูดถึงเทศกาลฟุตบอลโลกดูบอลบ้างหรือเปล่าดูบ้างดูบ้างค่ะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมทั้งนี้ชอบบราซิลชอบบราซิลชอบบราซิลชอบคนไหนบ้างไม่รู้ชื่อแต่ว่ารู้หน้าถ้าแบบว่าเห็นหน้าปุ๊บเออรู้เพราะมันหล่ออะไรอย่างเงี้ยชอบทีมบราซิลใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมเองก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เลยขอพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับบราซิลหน่อย อย่างจับผิดหนังฮอลลีวูดเนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยชัดเลยริโอเรื่องราวของนกแก้วที่จะส่งไปผสมพันธุ์และถูกลักพาตัวไปก็เลยมีการผจญภัยในเมืองริโอเดจาเนโรเมืองของบราซิลนี่แหละแล้วอันนี้รู้แล้วแต่บอกว่าเป็นการ์ตูนชอบแล้วก็ยังมีช่วงการจัดอันดับภาพยนตร์ด้วยวันนี้จะจัดภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับบราซิลไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงความสุดยอดของบราซิลเดี๋ยวเจ้าวันนี้จะมาจัดเป็นภาพยนตร์ให้แล้วก็ตามกระแสฟุตบอลโลกสุดๆเลยนะครับวันนี้ช่วงของไม่เชื่อคุณต้องเชื่อที่บราซิลเนี่ยนะครับเหตุผลที่ฟีฟ่าเนี่ยเลือกที่บราซิลมาที่จัดฟุตบอลโลกอีกอย่างนึงก็เพราะว่าบราซิลเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งการเต้นเป็นเมืองแห่งพวกเทศกาลเป็นเมืองคาร์นิวัลเป็นเมืองที่นะมีเทศกาลคาร์นิวัลใหญ่ๆเกิดขึ้นที่บราซิลเยอะวันนี้ครับจะพาไปดูว่าที่บราซิลเนี่ยเขามีคาร์นิวัลอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของบราซิลบ้างว้าวน่าสนใจไหมน่าสนใจว่าเข้ากับช่วงเทศกาลบนโลกแบบนี้นี่เอาล่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เลยจับผิดหนังฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องริโอจับผิดหนังฮอลลีวูดสำหรับช่วงจับผิดหนังฮอลลีวูดในวันนี้ภาพยนตร์ที่ตกเป็นเหยื่อโอชะให้เราได้จับมาเชื้อโชว์กลางบราซิลนั้นก็ตกเป็นของภาพยนตร์ของเจ้านกแก้วสีฟ้าที่อาศัยอยู่ในประเทศบราซิลนั่นเองแหละครับบอกแค่นี้หลายๆคนก็คงจะนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องริโอนั่นเองเอ้ยแต่เรื่องนี้สีสันเต็มเรื่องแถมยังเต้นกันอย่างปลิ้วเลยนะเนี่ยมันจะไปมีจุดผิดพลาดได้ยังไงกันไม่จริงหรอกแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดผิดพลาดจริงๆแต่จะอยู่ตรงไหนบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าครับด้วยฉากนี้เป็นฉากที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาเยี่ยมเจ้าบลูนั่นเองแหละครับซึ่งจุดผิดพลาดของฉากนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยเพราะว่ามันอยู่ที่กระบอกที่ใส่ดินสออยู่นั่นเองนะครับโดยเราลองสังเกตให้ดีๆนะครับในตอนแรกนั้นในกระบอกจะมีดินสอสีน้ำเงิน2แท่งและดินสอสีเหลือง1แท่งนั่นเองแหละครับแต่ถ้าว่า
ขอตัดไปตัดมาจนมาถึงฉากที่ชายหนุ่มพยายามจะให้บลูบินเท่านั้นแหละครับมันกลับกลายเป็นว่าไอ้กระบอกที่มันควรจะเป็นดินสออยู่ทั้งหมด3แท่งนั้นมันกลับเหลือเพียงแค่ดินสอสีเหลืองเพียงแท่งเดียวซะอย่างงั้นเอ๊ะหรือว่าไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยจะใช้จังหวะที่เจ้าของร้านตกใจขโมยดินสอของร้านกลับไปด้วยเออดินสอแท่งละไม่กี่บาทแต่อุตส่าห์จะเข้ามาขโมยอีกละเนี่ยสำหรับฉากที่2นี่เป็นฉากที่เจ้าบลูได้โชว์สกิลการบินเป็นครั้งแรกในเรื่องนั่นเองล่ะครับซึ่งฉากผิดพลาดในฉากนี้ก็ไม่ใช่ฉากไหนไกลเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเจ้านกสาวจูนนั่นเองโดยฉากนี้หลังจากที่บูกับจูนได้จูจุ๊บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าจูเนี่ยค่อยๆลดหัวลงกลับมาในทิศทางเดิมครับแต่ทว่าหลังจากที่เจ้าบลูได้กางปีกเท่านั้นแหละครับมันกลับกลายเป็นว่าหน้าของจูนที่ควรจะหงายหน้าอยู่นั้นมันกลับหันหน้าลงไปทะเลซะอย่างนั้นแหละครับแม่เจ้าบลูพอได้เริ่มจุ๊บปุ๊บแกก็รีบจับน้องจูนหันหลังเลยนะเนี่ยเรื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายจริงๆนะเราเนี่ยสำหรับฉากที่3นั้นเป็นฉากที่เจ้าบลูถูกส่งเข้าไปในห้องทดลองแล้วส่องผ่านจากมอนิเตอร์นั่นเองแหละครับซึ่งฉากนี้จุดผิดพลาดเนี่ยมันก็อยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังของคอมพิวเตอร์นั่นเองครับโดยฉากแรกคุณผู้ชมลองสังเกตไปที่ฉากด้านหลังดีนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังนั้นมีแต่ใบของต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยแต่ถือว่าพอตัดไปตัดมาจนมาถึงฉากที่เป็นการตีกันของจูและบูกลับกลายเป็นว่าฉากด้านหลังของคอมพิวเตอร์กลับมีห่วงกลมๆซะอย่างงั้นอ้าวแล้วห่วงกลมๆนี่มันมาจากไหนกันเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเจ้าบลูมันเป็นนกสาดิษที่นิยมเล่นท่ายากมันเลยไปหาห่วงกลมๆมาแขวนนั่นเองแม่ช่างเป็นนกที่มีความครีเอทีฟจริงๆและฉากสุดท้ายของวันนี้ก็ตกเป็นของฉากการไล่ล่าระหว่างไนเจลและบูนั่นเองครับซึ่งฉากนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าไนเจลของเราเนี่ยพุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าเต็มๆจนเล่นเอาไฟฟ้าดับไปทั้งเมืองเลยแหละครับแต่ว่าพอในฉากถัดมาที่เป็นฉากของจูนเติมตามหาบลูอยู่นั้นกลับกลายเป็นว่าบ้านเมืองบริเวณนั้นกลับมีไฟติดสว่างสวัยซะอย่างนั้นล่ะโอ้โหนี่ประเทศพวกพี่ใช้วิธีอะไรในการปั่นไฟล่ะครับนี่เพียงเสี้ยววินาทีก็จะทำให้ไฟกลับมาสว่างได้ทั้งเมืองอีกครั้งง่ายๆเลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะเจ้านกน้อยในที่สุดก็ถูกรายการเราจับผิดจนได้เห็นไหมล่ะครับว่าต่อให้เป็นภาพยนตร์ที่สนุกหรือยิ่งใหญ่อลังการจะขนาดไหนก็ย่อมมีจุดผิดพลาดเราได้เห็นกันอยู่ดีแต่สำหรับใครคนไหนที่เป็นแฟนคลับของเจ้านกสีฟ้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งมาจับผมถอนขนให้หายแค้นนะครับเอากันว่าดูแค่พร้อมคำอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรกับมันมากมายเพราะว่านี่คือช่วงจับผิดหนังฮอลลีวูดสุดยอดเลยเก่งมากๆแหมเนี่ยมาอ้าโอ้โหเหมาะเลยช่วงนี้ดูบอลดึกแบบนี้ต้องมีกรุบกรอบกรุบกรุบกรุบหน่อยอร่อยอร่อยนี่ดูบอลไปเอาเพชรเอาพี่ปิ้นโทรมาเว้ยมานี่เลยนี่มือเลอะอยู่รับโทรศัพท์ไม่ได้ตรงนี้ค่ะตอนนี้มาชิตะเป็นมาชิตะฟิงเกอร์แล้วนี่ง่ายเลยเขามีอันนี้ให้นี่เลยอะไรโชว์ของกันโชว์ของกันเคยเห็นป่ะเคยเห็นนะพี่แจ๊คแล้วเวลากินนะก็กินแบบนี้เลยนี่ให้พี่แจ๊คกินเห็นไหมเห็นไหมว่ามือมันไม่เลอะนี่มันคือสุดยอดนวัตกรรมเลยสุดยอดจริงๆมาชิตะฟิงเกอร์แล้วเขามีแบบนี้เฉพาะซองที่เราซื้อมาหรือว่ามีทุกซองทุกที่อ่ะมีทุกที่เขามีให้นี่ทุกซองเลยติดมาด้วยทุกซองนี้โอ้โหเหมาะกับแบบตอนดูบอลจริงๆอ่ะสุดยอดไปเลยมาจิตะอร่อยเลี้ยงสาหร่ายเต็มๆโอ้ยมาดูบอลต่อได้เลยเนี่ยกินต่อเลยนะอ่ะใส่เอางี้เดี๋ยวพักกันก่อนบ้างดีกว่าค่ะช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกันจะดับภาพยนตร์ครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับบราซิลอูลาบายคอลเกต360 ดีฟคลีนสะอาดทั่วถึงเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสีกันรั่วซึมดาดฟ้าหลังคา TOA 201 ลูปซิลจาก TOA
มาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายอร่อยก็มาชิตะMy 3G โครงข่าย 3G เพื่อทุกชีวิตคนไทย